กีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกม2014มีชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองจากชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงซึ่งทางสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้1เหรียญทองจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดี่ยวถามว่ายากไหมมันก็ยากนะครับเพราะว่าแชมป์โลกอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแถบเอเชียนะฮะและนี่รายการเอเชียนเกมนั่นก็ระดับเอเชียทั้งนั้นนะฮะณตอนนั้นเนี่ยเรามองไปที่น้องเมย์นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่สมาคมแบดเองก็มองแล้วก็ฝากความหวังไว้นะฮะว่าน่าจะสามารถคว้าเหรียญมาให้กับประเทศไทยได้หนึ่งเหรียญแม้ครั้งที่ผ่านมาทีมแบดมินตันไทยผลงานเมื่อ4ปีที่แล้วที่กวางโจวคว้ามาได้1เหรียญเงินจากทีมหญิงและ1เหรียญทองแดงจากประเภททีมชายแต่ต้องยอมรับว่านักแบดมินตันระดับโลกในปัจจุบันนี้อยู่ในทวีปเอเชียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าอินเดียที่แข็งแกร่งและยิ่งพัฒนามากขึ้นอีกด้วยเราก็ได้สั่งสมประสบการณ์จาก4ปีที่แล้วตอนนี้คิดว่าทุกคนนักกีฬาทุกคนแล้วก็รุ่นน้องเองก็มีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นคิดว่าทั้งสภาพแล้วก็ทั้งการตีนเนี่ยทุกคนดีขึ้นมากกว่าเดิมก็ถือว่าทีมก็ฟอร์มแกร่งขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือเราก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าหนูอยากจะมองเป็นแบบรอบต่อรอบมากกว่าเพราะว่าทุกทีมที่เข้ามาแข่งก็คือเหมือนแบบเป็นมือต้นๆของประเทศทั้งนั้นเลยก็แบบมีแต่แนวหน้าทั้งนั้นนะคะต้องถือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนักกีฬาเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะประเภททีมหญิงเนี่ยได้เหรียญเงินทีมชายได้เหรียญทองแดงก็พูดกันตรงว่าถามว่ายากไหมมันก็ยากนะฮะเพราะว่าแชมป์โลกอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแถบเอเชียนะฮะและนี่รายการเอเชียนเกมนั่นก็ระดับเอเชียทั้งนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามทีมแบดมินตันไทยยังคงมีลุ้นลึกๆในประเภทชายคู่มณีพงษ์จงจิตและนิพิษพลพวงพั่วเพชรที่พึ่งคว้าแชมป์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเอาชนะคู่มือ4ของโลกในรอบชิงชนะเลิศจึงทำให้มั่นใจมากขึ้นที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลได้เช่นกันก็ในประเภทคู่ก็ยังตั้งเป้าติด1ใน3อยู่นะครับตอนนี้สภาพร่างกายกับเกมในพอร์ตก็ถือว่าโอเคคู่แข่งที่หนักจริงก็น่าจะมีแถบจีนเกาหลีอินโดมาเลพวกนี้นะครับก็ที่หนักๆจริงนะครับแต่ว่าก็เจอก็ตีได้ทุกคู่ครับอยู่ที่วันนั้นเป็นวันของใครมากกว่าครับสำหรับคู่เอกับต้นน้ำนะฮะมณีพงษ์แล้วก็นิพิษพลก็เป็นคู่หนึ่งที่เราก็หวังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอมล่าสุดเขาก็ไปได้แชมป์ยูเอสโอเพ่นมานะฮะแต่ว่ารายการที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกก็เล่นได้ดีฮะในรายการนี้แต่ว่าตอนท้ายเกมอาจจะไปพลาดเองนิดนึงนะฮะเลยไปแพ้เยอรมันไปแต่คราวนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าสายงานแข่งขันออกมาแล้วเนี่ยว่าเองกับต้นน้ำเราจะอยู่สายตรงไหนนะฮะซึ่งถ้าเราอยู่สายกับคู่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เล่นได้เนี่ยก็อาจจะพอมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเอเชียนเกมในครั้งนี้คงไม่ต่างจากการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกซึ่งจะเป็นงานที่หนักของทีมแบดมินตันไทยแต่อย่างไรก็ตามโดยการเตรียมความพร้อมและแรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้นักแบดไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะครับช่วยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยครับผมในศึกเอเชียนเกมนะคะก็หนูจะลงแข่งขันในประเภททีมอะค่ะแล้วก็มีประเภทบุคคลมาหลังๆก็ยังไงอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์หนูแล้วก็พี่ๆนักกีฬาอื่นๆด้วยค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนของประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็อยากจะช่วยให้ติดตามการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ